หอมค่ะพี่นนท์จ้าน้ำจ้าขอบคุณค่ะนี่ฝีมือเมย์ทำเองเลยนะจริงอ่ะเราทำเป็นได้เหรอหนูอ้าวก็ต้องลองชิมดูได้จ้ะแล้วใครมาเมย์เอ๊ะสงสัยเป็นพวกมือบอลแถวนี้มั้งคะอย่าไปสนใจเลยค่ะพี่นนท์มากินต่อดีกว่าได้จ้ะทำเองเหรอเนี่ยก็ทำเองสิคะเป็นไงบ้างคะฝีมือเมย์พอทนอะแค่พอทนเองเหรอคะโอ้ยน้องเล่นรู้ไหมที่ทำเนี่ยอร่อยมากสุดในโลกเลยรู้หรือเปล่าจริงเหรอจริงสิงั้นก็ต้องกินอีกกินให้หมดเลยนะได้อ้าเอ๊ะเบค่ะป๋าใหญ่แล้วลูกมีอะไรเหรอคะดอนหายตัวไปจากโรงพยาบาลแล้วดอนดอนมันไม่ได้มาที่นี่แล้วนะครับครับผมถ้าเกิดว่าเจอมันนะผมจะติดต่อกลับไปแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับมีอะไรคะพี่ตั้มคือว่าไอ้ดอนเนี่ยมันหายตัวไปจากโรงพยาบาลนะเฮ้ยมันหายไปได้ไงวะหาดูทั่วแล้วพี่เฮ้ย2ทุ่มแล้วอ่ะดนตรียังไม่เล่นอีกเหรอเนี่ยยังไม่เล่นอีกเหรอคะพี่ก็จะเล่นเดี๋ยวนี้แล้วครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเฮ้ยขึ้นเวทีก่อนไปเดี๋ยวเรื่องนอนไปคุยทีหลังแล้วกันไปน้องจันไปดูแลกันยังไงคนหายทั้งคนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคอยดูนะหลานชายฉันเป็นอะไรไปแล้วก็น่าดูเลยผมว่าคุณท่านจะยืนก่อนดีกว่าครับไม่แน่นะครับคุณดอนอาจจะมีอารมณ์ออกไปเดินเล่นมั่งก็ได้ครับไปเดินเล่นป่านนี้นะโอ้ท่านจะไปไหนครับจะไปตามหาหลานชายใช่ไหมสิเอารถออกท่านครับประธานโทษนะครับผมว่าท่านรออยู่ที่นี่ดีกว่าครับเพราะตอนนี้คุณพัดกับคุณพรก็ออกตามหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านขอรับไม่ทราบว่าพบตัวหรือยังขอรับยังเลยยังไม่พบเลยทำไมมันเกิดเรื่องร้ายๆไม่หยุดไม่หย่อนสักทีนะผมว่าคุณท่านใจเย็นๆนะครับแต่แปลกนะครับเมื่อตอนเย็นผมไปเยี่ยมคุณดอนก็ยังเห็นดีๆอยู่เลยนะขอรับไปเยี่ยมมาเหรอขอรับแล้วหนูเมย์ล่ะเห็นอะไรผิดปกติไหมเป็นแฟนกันน่าจะมองออกนะเมย์ไม่ทราบอะค่ะคือช่วงนี้เมย์งานยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมดอนนะคะอย่าบอกนะว่ามันเตลิดไปไหนอีกผมคิดว่าคงไม่อย่างนั้นนะขอรับปองปองครับโลก10 บาทครับปองครับปองค่ะโลก10 บาทค่ะขอบคุณครับครับครับ
ับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้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 ครับขอบคุณครับ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 ดอนดอนดอนเดี๋ยวสิเรามาพูดกันให้รู้เรื่องคุณนิวจากโรงพยาบาลทำไมอ่ะยังไม่หายดีเลยถ้าคุณเป็นอะไรไปลุงคุณเขาจะเป็นยังไงเพื่อนๆคุณอีกล่ะเขาจะเป็นยังไงคุณเคยคิดบ้างไหมแล้วผมอ่ะผมจะเป็นยังไงคุณเคยคิดบ้างไหมทำไมคุณต้องหนีหน้าผมหลบหน้าผมเป็นเพราะอะไรอ่ะคุณไม่ต้องตอบผมคิดว่าผมพอจะรู้คำตอบอยู่แล้วล่ะว่านะขายไม่ได้ราคานี้ผมขายไม่ได้ครับรู้ไม่ต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นหรอกผมมองคุณผิดไปจริงผู้หญิงอย่างคุณไม่คู่ควรกับผมเลยคุณรู้ไหมว่าอะไรนะผมพูดว่าผู้หญิงอย่างคุณไม่คู่ควรกับผมเลยชัดไหมขอบคุณนะคะขอบคุณที่พูดมันออกมาไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะว่าผมมาพูดความจริงแต่คนอย่างคุณแบบไม่แอบรักเขาใช่ไหมแอบหวงเขาใช่ไหมแอบมีความในใจเก็บไว้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงร่างกายอ่อนเพลียนะครับก็พยายามทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วหมอจัดยาให้ทานนะครับครับครับเชิญข้างล่างเลยครับหมอครับผู้หญิงอย่างคุณไม่คู่ควรกับผมเลยคุณรู้ไหมว่าอะไรนะผมพูดว่าผู้หญิงอย่างคุณไม่คู่ควรกับผมเลยชัดไหมพักผ่อนนะลูกนะพ่อคะมีอะไรเหรอลูกแม่จะไม่แต่งงานกับจอนค่ะทำไมล่ะลูกแม่ไม่อยากเป็นภาระของดอนแม่ไม่อยากให้ใครมองว่าแม่หวังมรดกแม่ไม่อยากที่แม่ฟังพ่อนะลูก ถามใจตัวเองดูนะลูกดอนเขาคิดว่าลูกเป็นภาระจริงหรือเปล่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนอย่ากลัวอย่ากังวลถ้าหากว่าเราบริสุทธิ์ใจนะลูกนะแต่เมย์พ่อไม่โกรธนะถ้าหากว่าเมย์จะไม่แต่งงานกับดอนแต่ว่าพ่อเป็นห่วงถ้าหากว่าลูกจะปฏิเสธคนที่ลูกรักพ่อในโลก
ายไปไหนมาเอ้าลุงยังไม่นอนอีกเหรอครับแกยังไม่ตอบฉันเลยที่โรงพยาบาลเขาวุ่นกันไปหมดเลยไอ้เรื่องที่โรงพยาบาลนะผมโทรไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับผมว่าตอนนี้ลุงขึ้นไปนอนดีกว่าไปผมพาไปเดี๋ยวก่อนเรื่องแต่งงานของแกกับหนูเมย์เดือนหน้านะทำไมอ่ะแกไม่ดีใจเหรอจะไม่มีงานแต่งงานอะไรทั้งนั้นฮะแกจะบ้าเหรอหรือว่าไข้ขึ้นผมจะไม่แต่งงานกับเมย์ครับมึงเป็นอะไรวะไอ้ดอนกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่กูเห็นมึงกับคุณเมย์นี่แบบโอ้โหมึงหวานกันมึงรักกันยังกับอะไรดีอะแล้วตอนนี้จู่ๆมึงจะมาบอกว่ามึงจะไม่แต่งงานกับคนที่มึงรักมันหมายความว่ายังไงอะแล้วงานที่ลุงพลต้องมาคนจัดให้มึงอะกูไม่รู้กูงงกูไม่เข้าใจกูงงไปหมดแล้วมึงไม่รู้ได้ยังไงดอนมึงงงได้ยังไงมึงรู้ดิว่ามึงไม่แต่งงานถ้างั้นมึงฟังกูนะเออเมย์มีผู้ชายคนอื่นนี่มึงเอาอะไรมาพูดมึงไม่เชื่อไงกูเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยกูไม่เชื่อเลยนะเว้ยกูเห็นคุณเมย์เขารักมึงยังกับอะไรดีรักกูอุตส่าห์ออกจากโรงพยาบาลไปหาเขาถึงบ้านแต่สิ่งที่กูเห็นคือเขาอยู่กับผู้ชายคนอื่นจับไม้จับมือยิ้มกันกระหนุ่มกระหนิงนี่เหรอที่มึงบอกว่าเขารักกูนี่เหรอที่ว่าเขารักกูอ่ะเนี่ยกูมึงตาฝาดไปเปล่าฮะไอ้ดอนกูเห็นเต็มสองตาเลยเพื่อนก็ถ้าอย่างนั้นคุณเมย์เขาทำไม่ถูกอะไรกันว่ามีมึงอยู่แล้วทั้งคนแต่ยังไปมีผู้ชายคนอื่นอีกคราวนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมถ้าเป็นมึงจะทำยังไงอ่ะกูว่าเห็นใจมึงนะเว้ยแต่ว่ามึงไม่คิดที่ว่ามึงจะโทรไปเคลียร์เขาหน่อยเหรอไม่กูว่าต่างคนต่างอยู่เงี้ยดีละปล่อยให้เรื่องเป็นงี้ดีกว่าก็แต่มึงได้หรอแล้วแผลเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นมากแล้วแล้วนี่มึงจะไปผับป่ะเนี่ยคงไม่ไหวแล้วกูอยากจะหยุดพักสักหน่อยก็ได้ก็แล้วแต่แล้วกันไอ้ทางนู้นนี่น้องแจ๋นี่เขาก็อยู่ตัวแล้วโอ้โหนี่ลูกค้าแขกมานั่งร้านนี่ติดกันตึมเลยนุ้ยดีฮะกูจะได้พักสักบ้างวันนี้มึงคิดจะไปไหนกูเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ะก็ไปเรื่อยๆก็ดีเผื่อมึงจะได้สบายใจขึ้นบ้างนะแต่ว่าเนี่ยดอนคอนเสิร์ตจะถึงนะเว้ยในเสาร์หน้าแล้วนะรู้เปล่าอย่าลืมด้วยรู้นะเ
ดลงมาแต่เนี้ยได้อ่ะพี่นอนเนี่ยแล้วมีแล้วมีแล้วมีมาไม่ได้พี่นอนอันนี้ได้แล้วใช่ไหมอือฮึเม่เม่ค่ะดูซิว่าพ่อพาใครมาเนี่ยคุณตั้มแจนคิดถึงจังเลยนี่พี่นนท์คะเม่แนะนำให้รู้จักเพื่อนเม่ค่ะนี่แจนกับคุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วนี่พี่นนพี่ชายเมย์ค่ะพี่ชายค่ะพี่ชายแท้ๆเลยนะคะคือว่าเจ้านนเนี่ยเขาไปอยู่อเมริกามา 4-5 ปีนานๆถึงจะกลับบ้านมาเยี่ยมสักทีหนึ่งผมไปเรียนปริญญาโทอยู่ที่นิวยอร์กครับไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมน้องกับพ่อเท่าไหร่ก็ได้แต่โทรคุยกันนะค่ะไอ้ดอนมึงน้ำมึงออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาที่นี่ใช่แล้วมาเห็นแม่กับพี่นนท์ก็เลยคิดว่าเป็นแฟนกันโถเอ้ยดอนคิดอะไรขนาดนั้นก็นั่นน่ะสิครับก็มันในมัวแต่คิดเองเองตัดสินใจเองครับแล้วมันก็เลยต้องกู้มาเองเนี่ยครับแต่จะไปว่าพี่ดอนก็ไม่ถูกนะคะขนาดแจนเองอ่ะแจนเข้าใจผิดเลยแหมก็ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าคุณเมย์เนี่ยมีพี่ชายนั่นสิครับคุณเมย์ไม่เห็นเล่าให้ฟังบ้างเลยครับแถมหล่อด้วยนะคะเฮ้ยแม่เผลอหน่อย คือคุณเมย์ครับที่เรามากันวันนี้นะครับก็เพราะว่านี่จะมาชวนไปดูป๊าบคอนเสิร์ตครับนี่โอ้โหมันหายากที่สุดในโลกเลยครับเนี่ยหาไม่ได้แล้วไปให้ได้นะจ๊ะเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้แล้วดอนก็บอกว่ามันคงจะไปอ่ะนะครับหมายความว่ายังไงคะก็พอมันเฮิร์ตเนี่ยนะครับมันก็หนีไปอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วมันก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยแต่จานเชื่อนะคะว่าพี่ดอนจะต้องกลับมาเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยสำคัญมากๆขอให้เป็นอย่างนั้นThank you.
ไว้อย่างที่นะคะวันนี้ต้องจอยดูให้วันนี้ต้องจอยแล้วสวยมากเลยค่ะสวยมากเด็กแดงใส่กันเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยเตรียมตัวใช่ไหมพร้อมใช่ไหมคะอันนี้คุณนายค่ะทำช้าจังเลยนี่ไม่ต้องแต่งให้ฉ่ำโบนี่ก็ได้นะคะเป็นผู้ชายนะคะไม่ใช่กันเลเก้สิอุ้ยร้านหล่อค่ะใครป้าหลอนต่อเรียกใครยะก็เรียกแหมล้อเล่นนิดเดียวเองก็เรียกคุณพี่วอนั่นแหละค่ะแต่งเยอะๆนี่สิคะดูสิยังไม่หล่อเลยโอ้ยแค่นี้ก็ช้ำแล้วแล้วสู้ต้องเอาตั้งเยอะตั้งแยะมาแต่งแค่นี้ได้ยังไงก็จ้าง500ก็แต่งได้แค่นี้แหละแต่500วันนึงนะโอเคแล้วนะเอาไปทาปากเองเนี่ยดิฉันก็แดนเซอร์ก็อุ้ยวันเข้าไม่ถึงเลยนะคะคิดดูสิอ๋อเหรอคะต้องจอยค่ะคุณทำงานสบายตายแต่งหน้าอย่างเดียวมากจริงค่ะน้องจอยพี่ว่านะคะพี่อะฝากของไว้กับน้องจอยก่อนดีกว่านะคะพี่กะว่าเดี๋ยวจะไปหาตะกร้อนะคะมาครอบปากหมาที่มีอยู่แถวนี้นะคะเหรอคะแต่งเลยค่ะแต่งอ้าวคุณแอร์คุณจะไปไหนอะแต่งไม่เรียบร้อยเลยไปหาไม้มาตีปากหมาไงจ้าเผื่อตะกร้อมันเอาไม่อยู่ไอ้จะหล่อนอะไรนี่มีหมาด้วยเหรอคะใครเห็นหมาบ้างใครปล่อยให้หมาเข้ามาเห็นหรือเปล่าคะโอ้ยคุณจะไล่ออกมาได้ไหมอะโอ้ยตายแล้วเข้ามาได้ยังไงหมาในนี้ควรไม่ได้นะคะคุณน้องพี่ตั้มรู้ว่าพี่ดอนจะมาเหรอกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเว้ยนี่แต่ยังไงงานนี้ก็ขาดไม่ได้นะเว้ยนี่กูว่ามึงอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยดีกว่านะกูว่างานนี้เนี่ยแจนเอาอยู่อยู่แล้วก็รู้ว่าแจนเขาเอาอยู่แต่ว่ายังไงเนี่ยก็ยังอยากได้พี่ดอนให้เขามาด้วยใช่เพราะว่าเนี่ยเป็นฝันของพวกเราทุกคนเลยนะเว้ยกูก็หวังว่าไอ้ดอนคงจะคิดอย่างที่พวกมึงคิดนะเอาพวกเราเป็นไงพร้อมกันไหมหวังว่าพวกเราคงจะพร้อมกันทุกคนเลยนะอย่าทำให้คนที่เขารอเราอยู่เนี่ยที่คอยดูเราเนี่ยผิดหวังแล้วพวกเราก็จะทำให้ตัวเราเองผิดหวังด้วยมีฝีมือเท่าไหร่เล่นเต็มที่ไปเลยแล้วดนตรีพร้อมไหมพร้อมครับนักร้องล่ะพร้อมค่ะนักร้องก็พร้อมค่ะจุ๊บ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 ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวครับว่าสวัสดีก่อนนะครับแหมวันนี้สวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะครับที่มาอยู่นี่หรือไงครับครับสวัสดีครับเราก็มาเจอกันแล้วครั้งแรกนะครับครับผมนี่ก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเรานะครับแหมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยคุณโอ๊คครับกล่าวคำสวัสดีกับผู้ชมหน่อยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับฟังเพลงเร็วๆเพลงแรกกันเลยดีกว่าครับI'm not afraid to die.
จนไงถ่ายแล้วยายแจนนี่มันสวยจริงๆนะคุณขึ้นกล้องเลยนะเนี่ยนี่มันสวยกระเดียดมาทางแม่นะเนี่ยเหมือนคุณเนี่ยแต่ดูสิไอ้ลีลาการร้องท่าทางการเต้นน้ำเสียงนี่นะโอ้โหยอดจริงๆเหมือนพ่อไม่มีผิดให้รางวัลให้รางวัลเเห็นดอนแล้วเปล่าดอนมาเหรอคะก็เด็กข้างนอกเขาบอกกับพี่ว่าดอนเข้ามาในนี้เนี่ยแล้วนี่พี่ยังหาไม่เจอเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ไปตามหาดอนก่อนดอนWe'll be right back.
แม่ดอนคุณเข้าใจแม่ผิดนะคะอะไรคุณพูดเรื่องอะไรกับคุณเรื่องที่นอนน่ะคุณเข้าใจผิดนะคะแล้วไงอ่ะก็พี่นอนเขาคือพี่ชายแท้ๆของแม่พี่ชายใช่ค่ะจริงอ่ะคุณไม่นิ่มพี่ชายซะหน่อยมีสิคะแต่คุณน่ะไม่รู้ถามคุณตั้มดูก็ได้นะคะแล้วทำไมคุณต้องคอยหลบหน้าผมตลอดเวลาเลยแม่ฟังอะไรผมนิดได้ไหมครับผมขอกล่าวอะไรสักนิดนึงนะครับขอบคุณทุกคนมากครับเมย์ครับผมอยากจะขอโทษที่ผมเคยพูดว่าคุณไม่คู่ควรกับผมวันนี้ผมรู้แล้วครับว่าคุณนั้นเหมาะสมกับผมมากคุณได้สอนให้ผมรู้จักคำว่ารักให้ผมรู้จักชีวิตให้ผมรู้จักคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวแล้ววันนี้ผมก็รู้แล้วว่าคนที่เหมาะสมที่สุดในชีวิตผมก็คือคุณนั่นเองครับตอนนี้คุณอยู่ไหนครับเมย์ครับคุณอยู่ไหนครับเมย์เมย์อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเมย์ครับเมย์คุณอยู่ไหนอ่ะเมย์ดอนคะเมย์อยู่นี่ค่ะต้องพูดอะไรแล้วล่ะค่ะในเข้าใจทุกอย่างดีแล้วขอบคุณคุณมากนะคะดอนจริงๆผมต้องขอบคุณเมย์มากกว่าที่คุณให้โอกาสไม่ค่ะเมย์ต่างหากอ่ะต้องขอบคุณคุณที่รักเมย์คนไปก็คงเจ้าคนทั้งคน
ก็ไปอยู่ๆก็มีโมโหโกยังต้องคอยทนทนเอาหน่อยแล้วกันแต่ก็ยังมีดีขัดเคืองทุกทีก็ต้องจะยิ้มทุกครั้งแม้มันยังขัดใจอาจจะทำลองดีที่จริงไม่มีอะไรถ้าเธอI'm not afraid to die.
ากแต่ว่ามือกลองแต่งคอร์ดสวยมากนะขาเต้นมากนิดนึงเพราะนะ